สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำรถเข็นของสนามเดินป่าซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นสีใหม่นะครับจะเป็นสีดำล่าสุดจริงๆของสนามเดินป่านะครับตัวสำหรับรถเข็นสนามเดินป่าขนาดก็ใหญ่อลังการงานสร้างนะครับตัวนี้ขนาดพับเก็บนะครับอันดับแรกเรามาพูดถึงขนาดพับเก็บกันนะครับขนาดพับเก็บนะครับอยู่ที่32 × 22แล้วก็สูง79 ซม.นะครับน้ำหนักอยู่ที่13.6 กิโลกรัมจะมีถุงแบบนี้ใส่ให้นะครับวิธีการกางง่ายๆเราแกะรูดซิปก่อนนะครับรูดซิปปึ๊บแล้วก็จะมีตีนตุ๊กแกตรงนี้แล้วก็แกะตีนตุ๊กแกออกนะมี2จุดนะครับแกะออกตัวนี้ก็จะเป็นฝาท็อปจริงๆเราแกะฝาท็อปออกก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยแล้วก็ฝาท็อปล่างตัวนี้ก็จะเป็นถุงใส่วิธีการกางง่ายๆเลยไม่รู้จะง่ายยังไงถางนะครับหรือก็ถางออกเรียบร้อยแล้วครับถางก็ประมาณนี้สำหรับขนาดนะครับเราจะมาพูดถึงขนาดของรถเข็นก่อนสำหรับขนาดรถเข็นนะครับความกว้างอยู่ที่52 ซม.นะครับความยาวที่ตรงนี้นะครับ95 ซม.ความสูงของรถเข็นนะครับอยู่ที่56 ซม.สำหรับล้อรถเข็นนะครับล้อรถเข็นจะเป็นขนาด7 นิ้วนะครับใหญ่ซูเปอร์บิ๊กก็จะมีที่ล็อกล้อนะครับนะฮะตัวล็อกล้อเพื่อไม่ให้ล้อดิ้นนะครับล็อกล้อซ้ายขวาแล้วก็ปลดล็อกได้สำหรับคันบังคับนะครับคันโยกเราดึงมาความยาวประมาณ60 กว่า ซม.นะครับตรงนี้มาถึงนี้60 ซม.ขยายมาได้อยู่ที่43 ซม.นะครับนะครับตัวนี้ปรับลดได้นะ สำหรับรถเข็นก็จะรับน้ำหนักได้อยู่ประมาณ50 กิโลกรัมวิธีการใส่แล้วก็ จะมีท็อปตัวผ้าท็อปนะครับตัวนี้ผ้าท็อปด้านล่างนะครับข้างในนะครับก็จะเป็นคล้ายๆพวกพลาสติกแข็งพลาสติกนะครับเพื่อรับน้ำหนักอีกทีนึงสำหรับตัวท็อปด้านล่างนะครับตัวไส้ในนะครับขนาดอยู่ที่88 × 44 ซม.นะครับตัวนี้เราก็จะวางไว้ด้านล่างเพื่อกันตัวนี้ก่อนเพื่อรองของสำหรับความลึกของตัวรถเข็นความลึกนะครับความลึกด้านในความบรรจุด้านในอยู่ที่32 × 40นะครับแล้วก็ความยาว85 นะครับความลึกอยู่ที่32นะครับความลึก32ความกว้าง40แล้วก็ความยาว85 ซม.นะครับประมาณนี้สำหรับตัวต่อไปก็จะเป็นฝาท็อปด้านบนฝาท็อปด้านบนนะครับสำหรับฝาท็อปด้านบนก็จะมีเสาไฟเบอร์นะครับขนาดอยู่ประมาณ 7.9 นิ้วมีหัวจุกวิธีการใส่นะครับมันก็จะมีตัวนี้ฮะเปิดแล้วก็ดันใส่แล้วก็ปิดไว้ตัวนี้ก็จะเป็นโต๊ะในตัวเป็นโต๊ะได้นั่งทานข้าวนั่งทานอะไรได้ครับตัวนี้อเนกประสงค์นะครับรถเข็นของสนามเดินป่าก็จะเป็นตัวนี้ก็จะรับน้ำหนักได้ประมาณ20 กิโลกรัม20 ถึง 30 กิโลกรัมนะฮะตัวนี้ก็จะไปล็อกของอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะมาใส่ของให้ดูเราจะมาทดสอบก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นเต็นท์ลากูน่า OG ประมาณ20 กิโลได้อันนี้ของจริงนะไม่ได้ล้อเล่นเราจะมาดูดิว่ามันจะใช้ได้ไหมโอ้หนักจริงๆนี่โอจี้20 กิโลลองเข็นดูมันก็ชิวๆอยู่นะ20 กิโลเนี่ยเลี้ยวดีเลี้ยวง่ายนะครับโค้งง่าย
โอ้โหอ่ะหักโค้งซ้ายโค้งขวาแม่สนุกเลยทีเนี้ยอ่ะเราก็จะมีตัวล็อกเบรกนะครับตัวล็อกอ่ะวิธีการล็อกล้อนะครับเราล็อกงี้ปึ๊บบิดนะครับบิดลงอ่ะปึ๊บทั้งซ้ายทั้งขวาล็อกทั้งคู่เลยอื้ออ่ะไม่ไปละอยู่ทิ้งนิ่งเลยครับอ่ะมันก็ลากได้นะแต่ล้อมันไปไม่ไปแล้วก็เหนื่อยพอสมควรนะครับสำหรับวิธีการพับเก็บรถเข็นของสนามเดินป่านะครับก็พับง่ายๆแล้วก็แกะตีนตุ๊กแกตรงฝาท็อปนะครับทุกจุดของเราจะมีทั้งหมด4จุดด้วยกันแกะหมดก่อนเลยนะทั้ง4ตัวจากนั้นเราก็พับฝาท็อปขึ้นมาดึงฝาท็อปขึ้นมาซึ่งฝาท็อปของเราก็จะมีเสาดันโค้งนะฮะแล้วแกะเสาดันโค้งออกมาก่อนนะครับมันจะมีทั้ง4ตีนตุ๊กแก4จุดนะครับเป็นกุญผ้าสอดทั้ง4ตัวแล้วก็แกะออกมาก่อนนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเสาดันโค้งนะครับเราเก็บไว้ก่อนตัวนี้เราก็จะพับครึ่งพับธรรมดา4ท่อนนะครับ1 2 3 4 4ท่อนเอาเสาไว้ข้างในนี้ก็ได้ครับเอาเป็นไรเดี๋ยวเสาหายนะครับวางไว้ก่อนสำหรับตัวรถเข็นนะครับก็จะมีถุงใส่เวลาล็อกถุงนะครับสำหรับขนาดถุงนะครับขนาดถุงอยู่ที่24นะครับ24เซนนะครับความกว้างอยู่ที่16เซนแล้วก็ความสูงอยู่ที่50เซนตัวนี้ก็จะมีซิปตรงกลางนะครับเพื่อคุมถุงเพื่อคุมตัวรถเข็นอีกทีนึงก็มีตีนตุ๊กแกล็อกรถเข็นเดี๋ยวค่อยใส่ทีหลังแล้วก็จะมีฝาท็อปแล้วก็เก็บฝาท็อปฝาท็อปด้านในพับเก็บไปก่อนจากนั้นแล้วก็ใช้มือมีบีบนี้นะครับตัวล็อกกดลงไปจากนั้นเราจะดึงนี่นะครับดึงตัวนี้ตัวเชือกที่ว่าตรงสัญลักษณ์ตรงรถเข็นนะครับดึงขึ้นมามันก็จะหุบเข้าไปปั๊บนะครับก็ประมาณนี้นะรถเข็นแล้วก็หมุนล้อให้ไปลายเดียวกันเข้าข้างในล็อกไว้เลยก็ได้ล็อกไว้ไม่ให้ดิ้นนะครับจากนั้นเราก็ใช้ถุงตัวนี้คุมไปเลยครับคุมปิดไปเลยซึ่งตัวนี้มันจะมีซิปนะครับเพื่อขยายถุงได้ประมาณนี้นะครับแล้วเราค่อยรูดจากนั้นนะครับแล้วก็ใช้ตีนตุ๊กแกล็อกตรงห่วงข้างล่างด้านล่างนะครับห่วงด้านล่างแล้วก็ใช้ตีนตุ๊กแกดึงปรับให้ตึงมันจะมี2จุดนะครับปึ๊บจากนั้นเราก็ดูดซิปปิดส่วนถุงด้านข้าง ของเตียงอ้อยไม่ใช่ส่วนถุงด้านข้างของรถเข็นนะครับก็จะมี2อันนะครับซ้ายกับขวาตัวที่บวมๆกว่ารูใหญ่กว่านะครับเอาไว้ใส่ฝาท็อปด้านบนซึ่งฝาท็อปด้านบนก็จะใหญ่กว่าเวลาพับฮะจัดเข้าไปเลยนะฮะประมาณนี้แล้วก็ใส่เสาหรือจะใส่ด้านในก็ได้นะครับเอาที่สะดวกเลยครับแต่แนะนำใส่ด้านในของฝาท็อปอีกทีนึงแล้วก็ส่วนท็อปตัวด้านล่าง
ฝาดันทรงนะฮะด้านล่างเพื่อใส่ของก็ใส่อีกข้างหนึ่งอ่ะตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้นะครับวิธีการพับเก็บรถเข็นของสนามเดินป่าสำหรับรถเข็นของสนามเดินป่าก็มีวางจำหน่ายในสนามเดินป่าสาขาจรัญ53แล้วก็เว็บไซต์นะครับ www.sanamdeinpa.com ทั้งห้างสรรพสินค้าทั่วไปแล้วก็ Facebook Shopee และ Lazada นะครับของสนามเดินป่าทั้งตัวแทนจำหน่ายของเรานะครับสำหรับเพจ Facebook นะครับของสนามเดินป่านะครับเป็นสนามเดินป่า Field and Camping นะครับผู้ติดตาม 200,000 คนขึ้นไปนะครับและการชำระเงินเป็นบัญชีบริษัทเท่านั้นของสนามเดินป่าเท่านั้นนะครับระวังเพจปลอม Facebook ปลอมนิดนึงนะครับช่วงนี้ระบาดเยอะเหลือเกินเราก็หาวิธีป้องกันอยู่ครับยังไงก็ช่วยรีพอร์ตด้วยนะครับสำหรับตัวนี้เราก็ขอฝากรถเข็นสนามเดินป่าไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับThank you.